คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องมุ่งหน้าไปสวรรค์ผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณซินเทียลอสเนสจากมิชิแกนและประวัจนธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่12ข้อ1ถึงข้อ16พระธรรมปฐมกาลบทที่12ข้อ1ถึงข้อ16มีเนื้อความดังต่อไปนี้พระเจ้าตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรแก่เจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไปแล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรเราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าฝ่ายอับรามก็ไปตามพระดำรัสของพระเจ้าโลดก็ไปด้วยเมื่ออับรามออกจากเมืองฮารานนั้นอายุได้75ปีอับรามพานางซารายภรรยาของตนกับโลดบุตรของน้องชายและทรัพย์สมบัติที่ได้สะสมไว้ทั้งบรรดาผู้คนที่ได้ไว้ที่เมืองฮารานนั้นออกเดินทางไปยังแผ่นดินคานาอันเมื่อไปถึงแคว้นคานาอันแล้วอับรามก็เดินผ่านเขตแดนมาถึงสถานที่เมืองเชเคมคือที่ต้นก่อหลวงณโมเรคราวนั้นคนคานาอันอยู่ที่แผ่นดินนั้นพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่อับรามตรัสว่าดินแดนนี้เราจะยกให้พงพันธุ์ของเจ้าอับรามสร้างแท่นที่นั่นถวายบูชาแก่พระเจ้าผู้สำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่ท่านอับรามย้ายไปจากที่นั่นมาถึงภูเขาทางทิศตะวันออกของเมืองเบธเอลจึงตั้งเต็นท์อยู่ที่นั่นให้เมืองเบธเอลอยู่ทางทิศตะวันตกและเมืองไออยู่ทิศตะวันออกส่วนท่านสร้างแท่นบูชาพระเจ้าที่นั่นและนมัสการออกพระนามพระเจ้าแล้วอับรามก็เดินทางต่อไปยกเต็นท์เดินทางเรื่อยไปเป็นระยะระยะอย่างเนเกบเกิดกันดานอาหารที่แคว้นคานาอันอับรามจึงไปอาศัยอยู่ที่ประเทศอียิปต์ด้วยว่าในคานาอันอดอยากอาหารนักเมื่อใกล้จะเข้าอียิปต์อับรามก็พูดกับนางซารายภรรยาว่าฉันรู้ว่าเจ้าเป็นหญิงรูปงามเมื่อคนอียิปต์เห็นเจ้าเขาจะว่าหญิงคนนี้เป็นภรรยาของเขาแล้วก็จะฆ่าฉันเสียแต่จะไว้ชีวิตเจ้าขอให้บอกว่าเจ้าเป็นน้องสาวของฉันเพื่อฉันจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเพราะเจ้าและเขาจะไว้ชีวิตฉันเพราะเจ้า
เมื่ออับรามเข้าไปในอียิปต์แล้วคนอียิปต์ก็เห็นว่านางมีรูปร่างงามนักเมื่อพวกเจ้านายของฟาโรห์เห็นนางแล้วก็ทูลยกย่องนางนั้นให้ฟาโรห์ทราบเขาจึงพานางไปอยู่ในวังของฟาโรห์ฝ่ายฟาโรห์ก็โปรดปรานอับรามมากเพราะเห็นแก่นางนั้นอับรามก็ได้แกะวัวลาผู้ทาสทาสีลาตัวเมียและอูฐจำนวนมากและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องมุ่งหน้าไปสวรรค์ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้พอได้ยินพระเจ้าทรงเรียกอับรามและซารายก็ออกจากเมืองบ้านเกิดเมืองนอนของตนพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้อับรามเป็นชนชาติใหญ่และได้นำพระพรมาสู่ทุกคนในโลกเมื่อหลายปีผ่านไปแล้วท่านก็คงจะแปลกใจที่นางซารายังเป็นหมันอยู่เหมือนเดิมกว่าที่อิสอัคบุตรชายจะมาเกิดนั้นท่านก็แก่ง่อมแล้วช่างเป็นจุดเริ่มต้นของประชากรของพระเจ้าที่น่าอัศจรรย์มากตามที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่21ข้อ2ถึงข้อ5หลังจากนั้นอีกหลายชั่วอายุคนองค์พระผู้ช่วยโลกให้รอดจึงเสด็จมาเกิดในเชื้อสายของอับราฮัมและนางซาราตามที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ1ถึงข้อ16 2ปีผ่านมาแล้วที่ครอบครัวของเราซึ่งมีหลานชายวัยรุ่นลูกสาวและลูกเขยของเราดิฉันและสามีพร้อมกับแมว2ตัวและเต่าตัวหนึ่งเราขับรถ2คันไปตามถนนไฮเวย์ทำให้ดิฉันคิดถึงความกล้าผจญภัยของอับราฮัมพวกเราพร้อมกับลูกสาวคนโตและครอบครัวของพวกเธอกำลังออกจากบ้านแสนสบายที่จะไปทำพันธกิจในแดนไกลที่ไม่เคยรู้จักคล้ายกับอับราฮัมเราสามารถดูตัวอย่างความเชื่อของท่านที่รู้จักพระเจ้าผ่านความทุกข์ยากและความไม่แน่นอนของชีวิตและออกไปเผชิญความท้าทายตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มอยู่คุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเผชิญความไม่แน่นอนขอให้ดูที่พระองค์และขอทรงเตือนให้รู้ว่าไปอยู่กับพระองค์ที่ไหนที่นั่นคือบ้านชั่วนิรันดร์ของข้าพระองค์ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังอพยพย้ายไปอยู่ที่ใหม่ข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าข้าพเจ้าจะติดตามพระเจ้าวันต่อวันทั้งรอยยิ้มและน้ำตาผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องมุ่งหน้าไปสวรรค์คุณผู้ฟังครับมีเพลงที่เราเคยร้องกันนะครับบอกว่าถ้าเราไปอยู่ที่ไหนถ้าพระเยซูคริสต์อยู่ด้วยที่นั่นก็คล้ายสวรรค์ขอให้ชีวิตของเรานั้นติดตามพระเจ้า
ไม่ว่าจะทุกข์ยากลำบากจะมีรอยยิ้มหรือจะมีน้ำตาถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยที่นั่นคือสวรรค์ของเราคือแผ่นดินที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เราเป็นความหมายว่าเรากำลังมุ่งไปสู่บ้านชั่วนิรันดร์ที่องค์พระเยซูคริสต์เสด็จล่วงหน้าไปแล้วก็จัดเตรียมไว้ให้เราแม้ว่าในโลกนี้เราจะขาดขาดเกินๆจะมีอะไรที่ไม่ลงตัวสักอย่างดูแล้วชีวิตมีแต่คลื่นลมมีแต่อุปสรรคเหลือเกินอะไรก็ไม่พร้อมอะไรก็ไม่ลงตัวคุณผู้ฟังครับขอให้ความหวังใจของเราไปที่ข้างหน้าที่พระเจ้าสัญญาไว้ที่นั่นพระองค์เตรียมบ้านถาวรนิรันดร์ให้กับเราดูท่านอับราฮัมและก็ซารายสิครับคุณผู้ฟังพระเจ้าสัญญาว่าจะให้ท่านเป็นประชากรที่ยิ่งใหญ่เป็นต้นกำเนิดของประชากรแต่ปรากฏว่ากว่าจะมีลูกชายคนแรกนั้นพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าท่านแก่งอมแล้วและก็ซารายก็เป็นหมันซะด้วยสถานการณ์นั้นแน่นอนล่ะนะครับทุกคนก็คงจะต้องหมดหวังแต่ว่าเมื่อท่านอดทนรอคอยในที่สุดพระเจ้าก็ประทานพระพรให้ประทานบุตรชายให้และท่านก็เป็นจุดกำเนิดของประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เราอดทนและก็ยึดมั่นในพระเจ้าตลอดไปครับคุณผู้ฟังครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบว่ามีพี่น้องคุณผู้ฟังท่านหนึ่งได้โอนเงินถวายเข้ามาเราได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอพระเจ้าได้อวยพระพรท่านที่มีภาระใจในการสนับสนุนพันธกิจของพระเจ้าในโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับเมื่อพระเยซูช่วยข้ารอดบ้างโลกนี้กลับกลายคล้ายเมืองสวรรค์ท่ามกลางความทุกข์วิโยคโศกสันพระองค์อยู่ด้วยโลกคลายสวรรค์โอ้ Hallelujah ข้ายินดีเมื่อพระองค์โปรดยกโทษบาปข้าบนบกในน้ำที่ไหนไม่ว่าจึงมีภายในวิญญาณคือสุขสำราญตลอดเวลาโอ้ฮาเลลูยาข้ายินดีเมื่อพระองค์โปรดยกโทษบาปข้าบนบกในน้ำ
ที่ไหนก็ไม่สำคัญพระเยซูอยู่ก็คลายสอ